ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับวันที่14นะครับก็เมื่อวานขึ้นไป93,500นะครับทะลุเป้า 90K ไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไหลกลับลงมาใต้90แล้วก็ดันราคาเอาไว้อยู่ในโซน90อยู่ตอนนี้นะครับอ่ะคืนนี้นะครับพาวเวลมาตี3ไม่รู้มาลากหรือมาทุบนะครับก็ระวังกันนิดนึงแล้วก็มีตัวเลขรีเทลกับ PPI PPI ออกมาตามคาดนะครับก็น่าจะเป็นผลให้ดอลลาร์ยังดีดดิ้นอยู่นะครับยังดีดดิ้นขึ้นมาอยู่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเขามีบอกเอ้ยน่าจะเป็น 100K ในเดือนนี้นะครับตอนนี้เรื่องเหลืออีกประมาณ16วันเนาะไม่รู้จะยังดันราคาขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านะครับคือก็ต้องขึ้นอยู่กับ market maker และว่าจะดันราคาไปได้ขนาดไหนแล้วถ้าดันขึ้นไปแล้วจะดันต่อได้อีกไหมแล้วถ้าเจ้ามือจะพร้อมเทขายพร้อมกันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลแล้วว่ามึงจะเอาเท่าไหร่ตอนนี้93เนี่ยก็เริ่มผมว่ามันก็เริ่มเป็นจุดหนึ่งที่ควรค่ากับการเพ่นแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่จะถือต่อนี่ผมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องรับความเสี่ยงหรือต้องมีสต็อปลอสกันดีๆแล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะครับคริปโตอินฟลูเอนเซอร์เขาบอกตายนะครับin Montreal Park month after abduction นะครับก็ชื่ออะไรคุณเมอร์ชาฮีนะครับแต่เห็นรู้สึกว่าล่าสุดน่าจะมีไวตาลิกมาประเทศไทยนะครับใครเจอก็ดักป้นกันได้นะครับ นะคิดว่าน่าจะมาหาสาวในประเทศไทยนะครับมาถึงปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยนะเป็นข่าวเหมือนเดิมนะครับFrankin Templation นะครับแท็บ Stella XLM ให้ลดค่า Transaction 99% โอ้โหธรรมดามันก็ถูกอยู่แล้วนะและจะทำให้ถูกกว่านี้อีกก็ มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะสำหรับตัวเทคโนโลยีการโอนถ่ายเทเหรียญนู่นนี่นั่นมันคงจะเอามาได้ใช้ในอนาคตนั่นแหละนะครับในสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะแต่ทีนี้มันทำด้วย QR Code ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับ Bitcoin ผ่าน 218K นะครับ P-Cycle Model Point to December Jan Peak จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมองไปที่ December แต่บางทีอาจจะเป็นต้น December ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเขาบอก December 2024ราคาอาจจะมีโอกาสขึ้นมาแตะโซนด้านบนที่ 118K นะรอบก่อนนะอันนี้เบรกพีคอันนี้เบรกพีคเบรกพีคนะครับอันนี้เบรกพีคอันนี้เบรกแล้วครั้งที่2ขึ้นไม่ถึงครั้งนี้แตะนะครับแต่ครั้งที่2นี่จะถึงหรือเปล่าไม่รู้วัดดวงเอาละกันนะครับถ้ารู้ร้อยได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงฝันก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะ Elon Musk Dogecoin นะทวีตนะครับ Dice Doge Army Nut with excitement นะครับก็อันนี้ก็ป๋าเริ่มปั่นอีก1ครั้งนะครับก็มารอลุ้นกันดูว่ารอบนี้ดอทจะวิ่งไปถึง1ดอลลาร์ได้อย่างที่เคยพูดเอาไว้เมื่อรอบที่แล้วหรือเปล่านะรอบที่แล้วก็ไม่ถึงนะครับก็ทำให้อีลอนเสียใจนะครับ Bitcoin and Dogecoin price push นะครับ Euphoria create a bullish barbell จริงๆตรงนี้ก็ถือว่าปั๊มขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยในช่วง November นะกลับมาที่ 3,400 เหรียญ นะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้อะไรอีเธอเรียม ETF ไม่เกี่ยวกันนะพูดถึงดอทกับอะไรอ่ะกับบิตคอยอยู่ดีมึงเอา ETF มาเฉยเลยเกี่ยวอะไรวะข้ามไปเปเป้นะครับไพซ์เกิด 75% นะครับ In24L นะครับก็จาก 1,200 ที่ผมบอกเนาะเบรกได้พุ่งปิวเลยนะครับพุ่งปิวไปเกือบอะไรอ่ะ 2,400 นะครับเกือบ 2,400 ดังนั้นตอนนี้ก็ จะชิงก่อนก็แล้วแต่นะครับอ่ะต่อมา Foggy นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน 0.00020 นะครับ Lead to Record High ก็เริ่มมาแล้วเหมือนกัน Foggy นะครับแล้วก็เขาบอก 100K Expect นะครับในช่วงปี2024นี้นะครับก็ครบอันนี้เขาคาดการไว้ที่ 100,000 เหรียญ นะครับคือถ้ารอบที่แล้วมันประมาณ 69,000 ถ้ารอบนี้คูณ2มันก็น่าจะจบแถวๆ2,300,000
อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็ใครจะเห็นแถวหมื่นก่อนก็ได้นะจริงๆผมก็มองอย่างนั้นนะมันก็ดูเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเออ นี่คาดการณ์นะครับของแต่ละคนนะครับไลอันบอก100,000บวกบวกนะไอ้นี่บอก Early 2025 100,000นะครับ Bitfinex นะฟาดี้นะครับบอก100,000ในแจน20กำหนดวันให้ด้วยนี่นะ OKX บอกว่า100,000 Beyond 100,000นะครับแล้วก็โทนี่ไอ้นี่บอก Low to Mid 90,000นะครับอันนี้ขึ้นปีดังนั้นไอ้นี่พลาดไปแล้วเพราะมันทะลุไปแล้วไอคียองจูนี่เขาบอกว่า End of 2024จะลงมา 58,000นะครับแล้วก็พาฟนี่บอก 130,000 กายอาร์โมนี่บอก 100,000 นะครับเขาบอกว่ามาตี้กรีนชาแปร์ไอ้นี่บอกว่า higher than current level ก็ทำนายง่ายเนาะเออส่วนทอมหวาน independent 95,000 ถึง 80,000 นะครับเออเบนคิมฉัน 100,000 นะครับก็อันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเบนที่มันมาจากคิมขันหรือมาการ์ตูนไหมเอออาจจะเป็นไม่ได้นะอ่ะต่อมานะครับ Why the Shoutcoin are trending today เหรียญอะไรเอ่ยเหรียญ Not นะครับก็มามืดวันนี้เด้งดึงขึ้นมานะครับค่อนข้างแรงเพราะว่าเคยบอกแล้วว่าเฮ้ยมันทำ Falling Wedge มาแบบนานมากแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแต่ว่าจะกลับไปที่ High เดิมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ ERGO นะครับตรงนี้ก็ปั๊มขึ้นมาเหมือนกันเท่าหนึ่งนะครับจาก 6. เท่าไหร่อ่ะ 0.67 มา 1.4 เฟรดนะครับอันนี้ขึ้นมานานแล้วเหมือนกันนะเอ้ยอ๋อขึ้นมานะเมื่อเช้านะครับมาจากเท่าไหร่อ่ะ0นำหน้าตัวหนึ่งไอ้นี่10เด้งเลยนะ 10x นะครับถือว่าแรงอยู่นะเออ Litecoin move up นะครับ but can it really become a meme coin นะครับก็อันนี้ไม่รู้นะเออคือราคามันก็ขยับขึ้นมาทุกตัวแต่ว่าเป็นบางตัวที่ไม่ได้วิ่งแล้วกันช่วงเนี้ยอ่ะทีนี้เขาถามว่า buy Dogecoin ตอนนี้เลยหรือให้รอก่อน analysis point to key technical indicator นะครับ buy Dogecoin now or wait ก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันเออตอนนี้ราคามันก็เริ่มมาแล้วนะอันนี้คือราคา all time high เดิมนะครับปัจจุบันวิ่งมาเท่าไหร่ 0.5 ตามที่เคยบอกไว้อ่ะปัจจุบันกลับมาที่ 0.5 ได้แล้วนะครับของเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ 0.7 กว่าๆนะครับ 7.3-7.4 หรือในบาง exchange มันก็ประมาณ 0.8 นะตอนนี้ถ้าให้มองเวฟจริงๆอ่ะมันก็เหมือนใกล้จะจบแล้วอ่ะเออแต่ว่าเรายังเห็นว่าสัญญาณมันยังเป็น higher high ขึ้นมาอยู่ดังนั้นเราอาจจะมีลุ้นว่ามันจะแบบยึกยักขึ้นไปได้อีกอย่างนึงหรือเปล่าไม่รู้นะเออต้องดูว่ามีการทำแบบแท่งกับตัวลงเมื่อไหร่ถ้าเกิดไม่ได้ทำแท่งกับตัวลงก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอันนี้คือสัญญาณขาวีกยังพอมีลุ้นขึ้นได้อีก1แท่งผมคิดว่าอาจจะจบแถว 0.47 แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าจะขึ้นต่อไปทะลุไปถึง1ดอลลาร์ได้หรือเปล่าคราวนี้เขาคาดการไว้ที่ 1.618 ที่ประมาณ 1.16 เออก็ใส่ HL ไปกันดีๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ Bitcoin นะครับเช็ดเรคคอร์ด 93,000 High as Extreme Greed นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะใกล้โดนทุบแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่มันมาแถวๆ80 90เนี่ยผมต้องบอกให้เริ่มระวังกันแล้วนะครับเพราะว่าพอมันกรีดเมื่อไหร่ปุ๊บมันโดนตบทุกทีเอออ่ะ ETF เมื่อวานนะครับแรงซื้อยังดีอยู่นะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะถ้าดูจากตรงนี้มันก็ประมาณแบบ 5,000 กว่าเออส่วนอีเธเรียมนะครับก็อันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่คนซื้อเยอะกับไม่ใช่แบ็คล็อกกับกลายเป็นฟิดิลิตี้นะม้ามืดนะครับเป็นกองทุนที่รอบนี้ซื้อเยอะกว่านะครับเออรอบที่แล้วแบ็คล็อกสอยไป30กว่ารอบนี้ก็แพ้ Fidelity เหมือนกันแต่รอบนี้มาเอาคืนนะครับก็ถือว่าแข่งกันซื้ออยู่2กองทุนนี่ล่อไปตรงนี้นี่มหาศาลเลยอีเธเรียมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมานะถ้าอีนี่ไม่เลิกขายก็ไอ้นี่ก็ซื้อแรงๆก็อาจจะเอาชนะได้อยู่นะครับอ่ะ
ทีนี้ในตลาดวันนี้คุณต้องสังเกตนะมันเป็นพวกแก๊งมีมทั้งนั้นเลยที่มันขึ้นมาได้เนี่ยสัญญาณเป็นของมีมแต่สัญญาณของเหรียญหลักๆอ่ะกลับไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่อีเธอเรียมยังไม่วิ่งนะยังไม่วิ่งนะจากที่เบรกขึ้นมาได้ก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่แถวที่เดิม BNB นี่ขยับมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ XRP เริ่มมาแล้ว XRP เริ่มมา Cardano นี่ยังนิ่งๆอยู่นะครับตอนเริ่มมานะครับแล้วก็ตัวที่มาแรงๆเลยวันนี้คือเปเป้นะครับกำลังจะขึ้นมาเทียบรุ่นกับชิบะแล้วแล้วก็มีใครอีกอะวันนี้มีไลท์คอยขยับขึ้นมานะครับวิปแพปขยับขึ้นมาแล้วก็สังเกตไอ้พวกที่แบบเหรียญที่แม่งไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตแต่แม่งมาไอ้พวกด็อกอย่างเงี้ยไอ้พวกแก๊งหมาแมวทั้งหลายเนี่ยเนี่ยหมาบ้องเนี่ยเห็นปะไม่ได้ดูมีประโยชน์อะไรในอนาคตคือกูเป็นแค่เหรียญมีมแต่กูก็จะมาเนี่ยฟ็อกกี้อย่างเงี้ยเห็นปะ48เนี่ยคือแม่งติดแบบท็อป10แบบเหรียญมีมคือมาทุกตัวนี่เห็นมั้ย58 EP นัดนี้มา58อ่ะไปดูกันต่อที่ดอลลาร์แล้วกันดอลลาร์เนี่ยเมื่อวานนะครับข่าวที่มันออกมาจริงๆต้องถือว่ามันไม่ดีนะเงินเฟ้อเนี่ยมันขยับตัวขึ้นดอลลาร์บอกอ่ะงั้นมึงขยับตัวกูก็ขอขึ้นด้วยแล้วกันนี่ขึ้นตามเงินเฟ้อเลยดอลลาร์งงมากทำให้ทองคำร่วงลงไปนะครับทั้งนี้เงินเฟ้อเยอะขึ้นแต่มันก็มองโอ้ก็เดี๋ยวฉันก็ต้องขยับดอลลาร์ขึ้นตามเพื่อควบคุมหรือเปล่าควบคุมเงินเฟ้อกลายเป็นว่าไปควบคุมทองคำเช่นนั้นแต่ถ้าดูตามชันแนลขาขึ้นของมันเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ขึ้นชนแนวต้านเช่นหลักตรงนี้แต่แนวต้านเนี้ยชนอยู่เห็นไหมชนตามเทรนด์นี้ที่เราตีไว้ตึ๊ก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 ขึ้นมานะครับ จริงๆตรงนี้เคยลากไว้ตรงนี้นะมันหลุดแล้วมันกลับขึ้นมาได้ดังนั้นตอนนี้พอชนต้านปุ๊บ ก็อาจจะแบบต้องดูว่าจะลงมาพักฐานก่อนแล้วค่อยไปต่อหรือเปล่านะครับในส่วนของดอลลาร์4ชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะยังพีคอยู่นะครับส่วนทองเนี่ยเละนะครับเละแล้วก็แนวต้านเดิมที่เคยเป็นแนวรับเช่นนี้ที่ผมขีดไว้เนี่ยมันรับไม่อยู่แล้วมันกระชากหลุดลงมาเนี่ยตรงนี้เคยเป็นแนวรับที่คิดว่าจะลงมารีเทสแถวโซน 2,560 นะครับเทสอยู่ทั้งวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเทสอยู่ตรงนี้ทั้งวันตึกๆๆๆอยู่ตรงเนี้ยแล้ววันนี้ก็หลุดลงไปนะครับตอนนี้มีรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วเริ่มมีสัญญาณกับตัวชาร์ลทองคำนะครับให้ได้หายใจหายคอก็เมื่อวานคนอาจจะเปิดลองกันเยอะนะครับ Market Maker ก็เลยลากลงตามสูตรนะครับก็ตามที่บอกแหละคือถ้ามึงลองกันเยอะมึงคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นใช่ไหมล่ะเงินข่าวตัวเลขออกมาไม่ดีอย่างนี้เงินทองคำมันต้องขึ้นใช่ไหมสรุปแม่งไม่ให้ขึ้นแม่งลากลงบางทีรู้มากก็โดนทุบได้เหมือนกันดังนั้นข่าวบางทีก็ช่วยอะไรไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็เมื่อวานตัวเลขมันออกใช่ไหมออกวันพุธ2 ทุ่มก็น่าจะอยู่แท่งนี้ตอนแรกเราเห็นมันวิ่งขึ้นไปนะสุดท้ายมันลากลงเฉยเลยแล้วตอนนี้มันลงมาอยู่ข้างใต้แนวรับแล้วต้องดูว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ว่าก็มองว่าเป็นจุดเก็บของที่ดีนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม day ก็เกือบลงถึงบอททอมนะครับก็ถ้าหลุดลงมาต่ำกว่านี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้คือแนวรับเก่ามันอาจจะอยากลงมาถึงตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นมีไส้ดันราคากลับขึ้นไปแล้วดังนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสในการกลับตัวขึ้นนะครับมาต่อกันในฝั่งของS&P นะครับ เปิดตลาดยังไม่เปิดนะแต่ว่าก็มีสัญญาณโค้งกลับลงมาตามเทรนเหมือนกันดังนั้นอาจจะมีการย่อกลับลงมาก่อนก็ได้ Nasdaq ก็เช่นกันนะครับ Total ของเรานะครับพยายามขึ้นมาตั้งฐานนะครับเมื่อวานนี้เราทะลุ All Time High 3.038 ทริลเลียนไปได้ของเดิมเมื่อปี2021นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.008 ทริลเลียนรอบนี้เราทะลุขึ้นมาได้ประมาณ 0.03 เท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่ปล่อยให้เอาคอยวิ่งด้วยนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตการขึ้นมารอบนี้มีลักษณะเหมือนเป็นชันแนลนิดนึง
เป็นเหมือนชันแนลขาขึ้นตรงนี้เห็นไหมเราจะยังเห็นว่ามันจะยังขึ้นมาเรื่อยๆได้อยู่เออแต่รอบนี้ตรงนี้แตะไม่ถึงแนวต้านลงมามีแนวรับชนขึ้นมาดันราคาขึ้นมาจะหลุดลงมาหรือเปล่าจะลงมาเทส2.8ก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าสัญญาณแบริดมันเกิดมาตั้งแต่ตรงนี้แหละตรงนี้เกิดแบริดเออก็เลยแอบกลัวๆกันนิดนึงนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนราคาของ BTC มันพีคไปแล้วแต่ว่าบางตัวมันอาจจะยังไม่มาเลยด้วยซ้ำเออไปดูที่โททอล2กันโททอล2เนี่ยเบรกออกมาขึ้นไปใหม่ทำสามเหลี่ยมนะครับกลายเป็นกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นแนวรับเห็นไหมตรงนี้มีแนวรับมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงก็คือนี้แหละเดี๋ยวรู้เรื่องนะเออเหลืออีกกี่แท่งอ่ะ1แท่ง2แท่งนะครับโดยประมาณก็ตีฉาเหมือนเดิมเฟดมาพอดีมึงจะทุบหรือมึงจะลากขึ้นมันรู้เหมือนมันรู้จังหวะแล้วมันกะเกณฑ์เวลาได้เลยนะเวลาที่มันจะโผล่มาพูดแต่ละครั้งอ่ะเหมือนมันเป็นตัว market maker เลยอ่ะเออตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะสังเกตว่ามีการbreak out ออกมาแล้วก็กลับลงไปข้างล่างตึงแล้วก็กระชากออกมาใหม่โททอล3เนี่ยดูเหมือนเอาคอยซีชั่นเนี่ยกำลังจะมาถ้าตรงนี้ถ้าผ่านไฮเดิมไปได้แล้วตั้งฐานยืนได้เห็นไหมตอนนี้ไฮเดิมมันจะอยู่แถวประมาณ788นะครับถ้าผ่านทะลุ788ไปได้เนี่ยเอาคอยซีชั่นจะบรรเลงกันตอนนี้แหละเนี่ยคัพแอนด์แฮนเดิลตรงนี้นะครับเมื่อวานเหมือนปิดทะลุขึ้นไปได้นิดหน่อยแล้วก็กลับลงมาใหม่แต่ต่อไปเนี่ยน่าจะเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อนะครับสำหรับเอาคอยนะใครที่ถือเอาคอยอยู่ตอนนี้ก็ลุ้นดูแล้วกันว่าอย่าให้มันลงไปพร้อม BTC ก็พอนะครับ USDT นะครับพุ่งหม่งลงมาแต่ยังไม่สุดมีสัญญาณกลับตัวตามที่บอกเนาะตรงนี้มีเด้งขึ้นเด้งลงนะตรงนี้เห็นไหมเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแต่ RSI ยกขึ้นเรื่อยๆและกำลังจะพุ่งไปทดสอบโซนใช่50มันลงแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่งก็มาแล้วเนี่ยหาเรื่องช็อตแดกตังเขาตลอดไอ้ตลาดเนี่ยบอกตรงๆว่าช่วงหลังเล่นยากนะเออเนี่ยกำลังจะเบรกเอาหนีมาอีกแล้วนะทีนี้เมื่อวานนะครับเราจะเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นมาถึงประมาณแบบ100แบบ100กว่าบิลเลียนน่ะ120 130กว่าตอนขึ้นไปถึง93แต่ดูตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ 6.3 บิลเลียนเท่านั้นเองอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเงินมันออกจากตลาดไปแล้วมันก็กำลังลดลงเรื่อยๆเห็นป่ะดังนั้นถ้าไอ้ตัวนี้มันติดลบเมื่อไหร่ก็คือตลาดเป็นขาลงนะดังนั้นคืนนี้เนี่ยถ้ามันยังอยู่แถวแบบย่ำต๊อกแถว6 7 6 7อยู่แค่เนี้ยตลาดก็คือชวิงใช้เวไม่ได้ไปไหนเออจริงๆตรงนี้อยากให้ดูวอลุ่มด้วยเห็นป่ะลดลงเรื่อยๆแปลว่าราคา BTC กำลังจะลงนะครับ ทีนี้มาในฝั่งของ BTC Dominant นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานมีการขึ้นพีคขึ้นมานะครับแล้วก็ตกลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่วันนี้แล้วก็ตกลงมาใหม่แล้วเกิดเป็นสัญญาณแบบจะเรียกว่ารีเทสก็ได้อะรีเทสอาจจะลุ้นตรงนี้แล้วก็ไปต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับของเดิมถ้าขึ้นมาถึง 62.6 อันนี้ก็คือว่าอาจจะถึงเป้ามันแล้วก็ได้นะเออเนี่ยจริงๆของเดิมมันเคยขึ้นมาในรอบที่แล้วประมาณ 71.14 แต่คุณต้องดูด้วยว่ารอบที่แล้วมันไม่ได้มีเหรียญ AI มันไม่ได้มีเหรียญมีใหม่ๆเงินมันก็คนส่วนใหญ่จะถือสปอร์ตกันนะครับในช่วงรอบปี 2020-21 เพราะว่าตลาดไทยนี่ถือว่าทุเรศไม่มีฟิวเจอร์ให้เล่นนะเออคนมันก็เลยมาดอยกันเพราะว่าติดสปอร์ตกันออกไม่ได้นะครับต้องทัวร์ออกอย่างเดียวดังนั้นรอบนี้คนเริ่มรู้ทันก็เลยหนีไปเล่นฟิวเจอร์กันแต่ฟิวเจอร์มันก็ดูค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่ทำเฟรมเดย์นะครับยังดูเป็นบูลลิชนะครับต่อ BTC ตัวเดียวนะดังนั้นผมก็ยังมองอยู่ว่า BTC อาจจะยังขึ้นได้อีกหน่อยมันไม่น่าจะจบที่93แค่นี้ในความคิดผมนะคิดว่ามันน่าจะยังขึ้นได้อีกนิดนึงแต่ว่า RSI มันจะบีบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบริดมากขึ้นเรื่อยๆละมาที่ BDC เลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีเทรนด์ซัพพอร์ตอยู่2โซนก็คือโซนนี้โซนที่1นะครับอยู่ด้านล่างถ้าหลุดตรงนี้มาก็มาเก็บแถว84ข้างล่าง
แต่ถ้าตรงนี้ไม่หลุดนะครับมันยังเป็นมองเป็นลักษณะของชันแนลขาขึ้นอยู่เนาะถ้ามองจาก4ชั่วโมงตอนนี้มันก็ยังเป็นชันแนลที่วิ่งไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีสัญญาณแบริดเห็นไหมแตะตรงนี้ต้านไม่ผ่านตรงนี้ขึ้นมาติดต้านไม่ผ่านนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันขึ้นไม่ชนแนวต้านเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเตรียมตัวลงเนาะตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้2นะครับอาจจะขึ้นมาถ้าขึ้นมาถึงแค่94 95หรือทำออกไฮไฮเออร์ไฮขึ้นไปต่อได้เนี่ยอาจจะยังมีลุ้นได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ามีการปิดนะครับหลุดต่ำกว่าโซน88ลงไปนะอันนี้คิดว่าน่าจะย่อกลับมาแถวโซน84ก่อน โซนแถวเนี้ย85 84คือโซนแนวรับนะครับที่เป็นซัพพอร์ตแรกอ่ะทีนี้ถ้าลองตีจากฟีโบล่ะถ้าเราเอาจากไทม์เฟรมเดย์เอาจากจุดที่แม่งเบรกขึ้นมาเลยนะตรงนี้จุดที่เบรกขึ้นมาเราจะเห็นว่าโซน 0.382 เนี่ยมันจะอยู่แถวๆประมาณ 83,200แล้วก็ไอ้ก้อนนี้จริงๆมันก็เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะผมก็จะมองไว้แถวๆประมาณสัก 0.45 หรือ 0.5 ที่ปราคาประมาณ 80,000 แต่ถ้ามันบอกว่าเอ้ยฉันจะเอา 0.618 มันก็จะลงมาถึง 76,000 ตรงนี้เลยนะ 76,900 โดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอ้ยเบรกขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายกลับลงมาที่เดิมอย่างนี้หรือเปล่าตามจุดที่บอกก็คือโซนนี้แม่งคือโซนปิดแก๊ปไว้ 0.5 ถึง 0.58 ถ้าจับพัดจับผูมันอยากจะเทลงมาปิดแก๊ปแล้วก็ลากกลับขึ้นมามันก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่นะใช้เพราะว่ามันลงมาตั้งหมื่นกว่าเหรียญ นะครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตลาดนี้มันก็ทำได้ทุกอย่างตามที่ผมเคยเตือนหมื่นเหรียญในวันเดียวมันก็เอาลงมาแล้วนะตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเบรกเอาไปไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้น่าจะมีโอกาสทุบย่อกลับลงมาในเร็วๆนี้4ชั่วโมงเปิดแท่งรีเวิร์สแฮมเมอร์เอ้ยจะเขาเรียกอะไรนะแบริดเอนกราฟิงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดแท่งนะเหลืออีก2ชั่วโมงใน1ชั่วโมงตรงนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ยังขึ้นแตะไม่ถึงอาจจะขึ้นอีกทีนึงอ่ะถ้าเกิดผ่านไฮเดิมไปได้ไปต่อแต่ถ้าผ่านไฮเดิมไม่ได้ผมว่าเตรียมลากลงแล้วเนาะตรงนี้ลักษณะเหมือนทุบลงมาแล้วก็1 2 3ขึ้นมาตรงนี้หรือตรงนี้มันจะเป็นแบร์แฟกหรือเปล่าถ้าเกิดมานั่งดูดีๆลักษณะเหมือนแบร์แฟกอยู่เล็กๆนะตรงนี้นะเห็นป่ะทุบลงมาก็แฟกแล้วก็ลงต่อเป็น ABC อย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้นะดังนั้นมาลองดูเป้าคร่าวๆนะถ้าเกิดหลุดลงมาจะได้เก็บของกันถูกนะครับทาร์เก็ตคร่าวๆจะอยู่ประมาณแถว86,200หรือประมาณโลเดิมตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็มารอดูแล้วกันลงไปสักอีกรอบนึงเพราะคราวที่แล้วมัน90ใช่ไหม90ลงมา85แล้วก็ดันกลับขึ้นไปนะครับดันกลับขึ้นไปที่93,500โดยประมาณรอบนี้นะครับจาก935ก็ทุบมาที่88นะครับก็อีก 5,000 เหรียญโดยประมาณเนาะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดดันราคาขึ้นไปใหม่รอบนี้ก็อาจจะไปแตะ95แล้วก็ลงมาที่ 90,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเล่นรอบแบบนี้ง่ายๆให้เราตายใจก็ได้หรือมันอาจจะไม่ให้เล่นอย่างนี้ให้เราตายใจก็ได้นะมันอาจจะจาก 90,000 ลง 80,000 ไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคืนนี้เนี่ยตามที่บอกแก็บยังไม่ได้ลงมาปิดแต่ก็ไม่จำเป็นต้องลงมาปิดเนาะแล้วถ้าดูทรงจริงๆก็ค่อนข้างจะใกล้หลุดแล้วเต็มทีนะหลุด90ระวังแล้วกันนะครับอันนี้มันไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันเป็น CME นะครับก็ราคามันอาจจะยังไม่ได้ลงตามมาแต่ถ้าเกิดคุณดูในฟิวเจอร์คุณก็จะเห็นแล้วว่ามันก็ปริ่มๆแล้วนะตรงนี้ตีต้านประมาณนี้สามเหลี่ยมคืนนี้รู้เรื่องอีกกี่ชั่วโมง1 2 3เนี่ยไม่เกินตี2 ตี3 นะเวลาเฟดมาพอดีนะครับก็ระวังกัน
ไปที่อีเธเรียมนะครับอีเธเรียมขึ้นไป 3,400 นะครับเมื่อวานผ่านไม่ได้นะครับก็กลับกระชากกลับลงมาตรงนี้นะครับลงมาไหลหัวไหลแต่ถ้าหลุดอีก3,100นี้ไปคือเละแต่เมื่อวานนี้มันไม่หลุดมันยังกลับขึ้นมาได้เนี่ยลักษณะเหมือนจะทำ head and shoulder ลงข้างล่างเลยนะครับต้องระวังนะหลุด3,120กลับมาให้เก็บ2,800นะครับแล้วค่อยออกเดินทางมาที่ BNB นะครับอันนี้ก็โหดร้ายเกินนะครับขึ้นเสร็จปุ๊บทุบกลับบ้านเลยนะ660อีก1รอบนะเอาลงเลยนะครับแต่ยังมีแนวรับซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับนะเรียกว่าตลาดยังไม่ให้ไปก็โดนทุบอย่างนี้นะครับเริ่มเปิดแท่งกลับตัวมานิดนึงนะครับอาจจะรีบาวกับคืนนี้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วน ADA นะครับขึ้นมาลักษณะเหมือนทำแฟลกนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเบรกแฟลกเอาไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็โดนยัดกลับลงไปข้างล่างแน่นอนนะตรงนี้ธงประมาณนี้นะครับเบรกธงได้ขึ้นไปข้างบนใหม่ต้องผ่าน 6,500 ถึงจะไปต่ออ่ะทีนี้มีที่ขอมานะบางทีผมอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาบางทีผมก็งงว่าทำไมมันไม่โชว์ทุกอันด้านขวามือตรงนี้บางทีก็ต้องเข้าไปดูในไฟล์คอมเมนต์เนี่ยมันถึงจะเจอนะครับก็เลยเห็นว่าเอ้ยบางคอมเมนต์บางอันยังไม่ได้ตอบนะครับก็มีคนขอฟิลมานะครับอีเหรียญนี้แหละที่เมื่อวานนี้พูดถึงตัวนี้รอเบรกเหมือนกันนะครับอยู่กรอบสามเหลี่ยมนะครับถ้ามองจากภาพไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยตามที่ผมบอกตรงนี้เป็นชันแนลในการวิ่งไซด์เวย์มาเห็นไหมบนล่างบนล่างบนล่างมาตลอดดังนั้นถ้าผ่าน E4 กว่าๆตรงนี้ได้อาจจะเป็นโอกาสในการกลับตัวขึ้นยาวๆมองจากภาพวีคคือแม่งไม่มีระยะเสียแล้วอาร์ชัยค่อยๆยกแล้วแต่ติดต้านอาร์ชัย50โดนทุบกลับลงมาก่อนแม็กดีชาโตเริ่มมีสัญญาณกลับตัวอยู่บ้างนะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะมีโอกาสออกวิ่งได้ไปต่อกันที่เรนเดอร์เรนเดอร์ปั๊มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ถ้าให้มองจากโซนกรอบเดิมนะครับมันก็มีความพยายามในการขึ้นไปมาดูในเดย์เห็นไหม1 2ตรงนี้พยายามขึ้นนะติดแต่ติดมันเหมือนเป็นลักษณะของชันแนลขาขึ้นมีการติดชันแนลอยู่อาจจะมีซัพพอร์ตอยู่นะครับแถวโซน6 เหรียญแล้วก็โซน6จุดเท่าไหร่6.6ไอ้6.5 6.6ตรงนี้ก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกัน4ชั่วโมงขึ้นมาทำบูลิตเพนแนนต์นะครับก็รอเบรกสามเหลี่ยมบริเวณนี้อีก1รอบแล้วกันนะครับเบรกลงก็กลับลงมาข้างล่างรีเทสถ้าเบรกข้างล่างเอ้ยเบรกข้างล่างไม่หลุดก็กลับขึ้นไปข้างบนนะครับผ่าน 7.5 ได้บินนะครับ World Coin Series World Coin ขึ้นไปไม่ผ่านนะตรงนี้นะ 2.8 นะเดล่ะเดมีเส้นกดใหญ่มาจากข้างบนตรงนี้ซึ่งเส้นกดตรงนี้มาจากไหนมาจากล็อกแน่เลยนะจริงๆมันเบรกออกไปแล้วนะดังนั้นไอตัวล็อกตรงนี้เราสามารถเอาออกได้นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูตรงนี้แล้วกันนะจังหวะเนี้ยมันยังเป็นการยกไฮอยู่เห็นไหมยกไฮอยู่โลยังไม่หลุดยังถือว่าเป็นโลเวอร์ไฮขึ้นมาอยู่แต่สัญญาณไฮตรงนี้ดันเกิด higher low นะครับแปลว่าอาจจะต้องตั้งฐานให้ได้ก่อนในโซนบริเวณนี้นะครับหาวิธีตั้งฐานให้ได้ถ้าฐานนี้ยังดันราคาขึ้นไปต่อได้ก็ยังได้ไปต่อละกันนะครับตรงนี้เหมือนเพิ่งเบรกแนวต้านออกมารีเทสนะครับรอเบรก 2.5 ได้ไปต่อนะครับเปเป้เปเป้มาแล้วสัญญาณขาลงเนาะดังนั้นตรงนี้ถ้าเบรกต่อไม่ได้ไปต่อนะครับต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะลักษณะการลงตรงนี้ก็อาจจะมีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ 2,000 เนี่ยขึ้นพีคไปแล้วดังนั้นลักษณะอันนี้คือเวฟ3ใหญ่นะครับที่กำลังจะขึ้นไปเนี่ยแต่เปิดแท่งรีเวิร์สแฮมเมอร์กับลงมาแบบนี้ก็เฉียวๆอยู่นะแล้วก็ราคาตอนนี้ถ้าไปไล่ราคาอาจจะ
อาจจะต้องรอเบรกก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่เบรกอย่าไปไล่ราคามันนะอาจจะตายได้นะต่อไปนะครับวิดแพดนะล็อกวิดแพดคล้ายๆกันนะขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามตั้งฐานสามเหลี่ยมตรงนี้อีกหนึ่งทีเนี่ยโอ้โหดูดิ1ชั่วโมงนี่ใช้เวอย่างนี้เลยนะครับแท่งตรงเด่วเลยนะอย่างนี้นะอันนี้เหมือนขึ้นมาเพื่อทำชันแนลเบรกชันแนลเลือกทางแล้วกันนะอันนี้ก็รอให้ผ่าน 4.3 หรือ 3.9 แล้วกันนะเลือกทางนะครับถ้าหลุดก็ลงถ้าไม่หลุดก็ไปต่อนะส่วนดอทนะครับวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นต่อนะแต่ว่ากำลังตั้งฐานอยู่นะครับตรงนี้คุณจะเห็นแนวต้านเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วก็แนวรับตรงนี้นะครับก็รอเบรกสามเหลี่ยมเหมือนกันนะถ้าเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ปึ๊บก็เตรียมไปต่อนะครับยืนเหนือชัก 4,200 4,300 ขึ้นไปน่าจะเตรียมพุ่งต่ออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจากจุดนี้ขึ้นมามันก็ค่อนข้างพีคแล้วแล้วก็ตามที่เรารู้ก็คือจำนวนเหรียญมันมีมหาศาลนะครับราคาตอนนี้ถ้ามันจะไปต่อมันก็พูดยากอ่ะถ้าเราวัดตามของเขาเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันคือ 0.5 ทะลุ 0.5 มาได้นิดหน่อยนะครับของเดิมมันมาจบแถวๆ 0.45 ตรงนี้แล้วมันก็โดนทุบกลับลงมาข้างล่างนี่โซนนี้โซนทุบเลย 0.45 ถ้าถึง 0.45 อาจจะต้องระวังว่ามันจะมีการย่อลงไปก่อนแล้วก็จะกลับขึ้นมาใหม่หรือจะดันราคาต่อไปเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยแม่งแท่งนี้ปื๊ดขึ้นมานี่แล้วก็ย่อกลับลงมานะครับแล้วก็อีก2แท่งขึ้นพีคสุดนะครับดังนั้นคิดว่าตอนนี้ถ้ามันจะยังขึ้นต่อได้เนี่ยก็ต้องลุ้นแล้วว่าอีก3สัปดาห์น่าจะจบสำหรับดอทนะมองว่าประมาณ3สัปดาห์หลังจากวันนี้ก็นับไปอีก7 21นะ21 28แล้วก็ไปจบต้นเดือนเดซัมเบอร์อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคิดว่าอย่างนั้นนะช่วงเดือนต้นเดือนเดซัมเบอร์มันมีเฟดมาเน็กมันมีป่ะเน็กมันตรงนี้มีอินเฟชันออกนะครับแล้วก็นี่กลางเดือนเฟดมาอันเนี้ยเขาฟอร์แคสต์ว่าลดลง 0.25 แต่ผมมองว่ารอบนี้จะเป็นรอบทุบตลาดดังนั้นตรงเนี้ยยังไงก็ตามมองว่าขึ้นดอกหรือคงที่ดอกแน่นอนแล้วก็สัปดาห์ที่2ตรงนี้สัปดาห์ที่1มีนอนฟาร์มนะครับมีนอนฟาร์มสัปดาห์ที่2มีอินเฟลชันนะถ้าอินเฟลชันตรงนี้ยังบวกต่อนี่คือจุดที่เราต้องออกและดีเซมเบอร์11คำเตือนนะครับเตือนไว้ก่อนเตือนผมด้วยนะเผื่อบางทีผมลืมนะครับอ่ะไปดูกันที่ชิบะนะครับชิบะดันราคาขึ้นมาไม่ผ่านนะครับโดนลากกลับลงมารีเทสฐานที่เดิมนะครับก็3วันยังไม่ได้ไปไหนตอนนี้เหมือนจะทำท่าไม้ตายไดมอนด์เปิดดาบไดมอนด์มาแล้วนะตึ๊ดอ่ะแต่ถ้ามองเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อ่ะไปรอเบรกแล้วกันคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะมีลุ้นเบรกออกไปหรือเบรกกลับลงมาข้างล่างนะแนวรับ 2,400 ข้างล่างนะต่อไปที่อะไรอ่ะPeople โอ้ไอ้นี้ขึ้นเทสไฮเดิมไม่ผ่านนะครับทุบกลับลงมารีเทสฐานนะรอหาจังหวะใหม่นะครับถ้าผ่าน E0.89 ตรงนี้ไปได้ก็น่าจะไปต่อนะต่อมาที่จัดหมีนะครับจัดหมีก็ยังไม่ให้ไปนะขึ้นใช่นะครับกลับลงมาใหม่นะแต่ว่าก็ดูทิศทางแล้วตรงนี้มันแบริดอ่ะอาจจะจบรอบแถวๆนี้นะจัดหมีระวังด้วยนะแล้วก็เนโลยังพยายามตั้งฐานตรงนี้อยู่ถ้าเราสังเกตตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของแบริดเทรนด์นะครับตรงนี้ก็คือพยายามจะโค้งลงนะผมว่ารอหลุดนะ216ตรงนี้นะ216 217เนี่ยแถวๆเนี้ยโซนแนวรับตรงเนี้ยถ้าหลุดกลับลงมานะลงยาวจบรอบ
หนึ่งสองสามสี่ห้าจบตรงนี้แล้วก็เตรียมลง A ไม่แน่นะตอนนี้ไอ้ชัยมันเกาะอยู่โซน50มันยังอาจจะยังมีลุ้นที่จะแกล้งเบรกหลอกขึ้นไม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับระวังด้วยถ้าขึ้นสุดเพดานตรงนี้ได้จบรอบแต่ถ้าขึ้นมาแล้วไม่ถึงก็จบรอบเหมือนกันเออดังนั้นตอนนี้ใกล้ละใกล้ใกล้พิธีส่งส่งลาด็อกเอสนะครับด็อกเอสตรงนี้ก็เบรกหนีออกมานะครับจากฟอลลิ่งเวทออกมาเนาะลักษณะตรงนี้นะเบรกออกมาปุ๊บอาจจะรีเทสก่อนนะครับถ้ารีเทสสวยๆก็ได้ไปต่อเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหรียญเปิดใหม่เนาะลักษณะคือแบบปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้งลักษณะเหมือนอีดอทอะแล้วตอนนี้อาชัยมันเบรกขึ้นมายืน50ได้แล้วเออแต่แท่งเดย์อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คงใช้เวลาไปก่อนอาจจะให้พ่อแม่เราไปไปก่อนเอาเงินออกจากเอาคอยชิดคอยก่อนแล้วค่อยให้ไปใหม่ตรงนี้แนวต้านนะยังเบรกไม่ได้นะรอยืนปิดแท่งเหนือ 7,300 หรือ 8,000 ได้นี่ค่อยโฟโมแล้วกันเหรียญพี่นัทนะครับพี่นัทใครคือพี่นัทบอกกูหน่อยพี่นัทตรงนี้หลุดเด้งปั๊มขึ้นต่อนะครับยังไม่ยอมแพ้แต่ตอนนี้สัญญาณช็อตน่าจะเริ่มมาแล้วตรงนี้คุณลองตีเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงดูคุณจะเห็นว่ามันมีการหลุดแนวรับใช้เวดาวกดลงมาตามตลาดตรงนี้ถ้าเบรก2ดอนไม่ได้ไม่ได้กลับมาเบรก2ดอนได้ค่อยเล่นนะครับเบรกไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เล่นก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มลงแล้วตรงนี้แบมันมาตรงนี้ลากลงตรงนี้ตรงนี้คิดว่าน่าจะขึ้นตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอาชัย50แล้วค่อยไปต่อก็ได้ดูทรงถ้ามองจากเวฟตรงนี้ลักษณะเหมือน3ไปแล้วจบ3ไปแล้วในไทม์เฟรมชั้นๆตรงนี้เหมือนจบ3ไปแล้ว1 2 3 4 5อาจจะ5แล้วก็ได้หรืออาจจะแค่เป็นเวฟหนึ่งใหญ่นะครับก็เตรียมลงแม่ข้างล่างนะครับลงสัก 50% ถึง 70% ค่อยเก็บละกันนะ LTC ครับไลท์คอยพุ่งปั๊มหนีขึ้นมาตามเมื่อวานนี้ที่บอกนะพอมันเบรกตรงนี้ได้นะวันที่13ใช่ไหมทำไว้ขึ้นมาลงมาย่ำทำดับเบิล head and shoulder เสร็จปั๊มหนีขึ้นมาดังนั้นถามว่า target ของ head and shoulder ตรงนี้ถึงหรือยังนะครับก็ถึงไปแล้วตอนนี้ใช้เวทำสามเหลี่ยมรอเบรกอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ทุกตัวเหมือนทำสามเหลี่ยมกันแทบทุกคนนะครับเข้าสู่กรอบตรงนี้คุณก็มารอให้มันเบรกสามเหลี่ยมกรอบนี้ได้ไปต่อนะครับคำ bullet pennantXRP อันนี้ไปแล้วนะครับเริ่มหนีออกมาแล้วแต่ว่าเมนหลักๆของ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับผ่านไฮ 7,300 7,400 ตรงนี้ขึ้นไปนะสามเหลี่ยมแบบนี้ปึ๊บมาแล้วนะเราเบรกธงนี้เตรียมบินต่อนะครับ XLM ก็น่าจะหนีไปก่อนแล้วดังนั้นตอนนี้ลงรีเทสฐานแล้วนะครับถ้าไม่หลุดเน้นลุ้นไปต่อเหมือนกันนี่ตรงนี้หนีสามเหลี่ยมออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกเดินทางนะหนีสามเหลี่ยมออกมาแล้วตรงนี้นะครับยังไม่ให้ไปยังหัวยังดันกดกลับลงมาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมอยากจะเบรกไม่ให้ไปนะตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บกลับลงมาใหม่แต่คิดว่าเดี๋ยวคงมานะดูทรงเนี่ยอาชัยยืน50ได้แล้วแล้วก็ถ้าดูเช่นกดเบรกออกมาแล้วเนี่ยเตรียมออกเดินทางลุ้นขึ้นต่อนะเนี่ยอีก2เหรียญ นะครับหมาบ้องนะหมาบ้องยังดันราคาขึ้นต่อตามเทรนด์มานะครับตรงนี้ลักษณะอาจจะแบบวิ่งตามเทรนด์ประมาณนี้ไซด์เวย์อัพมาเรื่อยๆแต่ว่าก็มีสัญญาณแบริดเป็นลายทางมาเลยนะก็อาจจะต้องเตรียมหาที่แลนดิ้งให้มันนิดนึงนะตรงนี้ก็ลองดูนะคร่าวๆนะ โซนแลนดิ้งแรกเนี่ยอยู่แถวๆ 3,600 ตรงนี้ถึงประมาณสัก 3,460 ถ้ามันตั้งฐานโซนนี้ได้ไปต่อมันตั้งฐานไม่ได้ก็หมดรอบเหมือนกันแล้วก็น้องน็อตนะครับสุดท้ายของวันนี้นะเ
ขึ้นมาติดต้านเบรกไม่ได้นะครับเบรกได้แค่ไส้เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้คือแนวต้านเก่าที่ดูมาจากข้างบนนี่แนวต้านเก่าเบรกไส้ได้นะครับยังไม่ให้ไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็รอกันไปก่อนอาจจะเร็วๆนี้อีกสักรอบหนึ่งขึ้นเทปไม่ผ่านกดลงมาใหม่รอหนีออกจากกรอบ 8,000 เท่าไหร่เนี่ย 8,200 ต้านตรงนี้ 8,500 โอเคเนี่ยต้องผ่าน 8,500 ถึงจะไปนะครับก็คงใช้เวตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งแล้วค่อยออกเดินทางนะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์หุ้นขึ้นยังไงวันนี้ก็ลากันไปตอนนี้ละกันนะครับแล้วก็ตีสามระวังด้วยนะครับลุงจะมาอีกแล้วนะอยู่กรอบนี้นะถึงตีสามนะเลือกทางฝันดีราตรีสวัสดิ์ของครับ